คำว่า awesome เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่ทำไมบางทีทีน่าชอบพูดว่า awesome แต่พอไปเปิด dictionary แล้วเนี่ยมันแปลว่าน่ากลัวแต่เวลาที่ทีน่าพูดเนี่ยอย่างเช่นถ้าใครดู vlog ทีน่าบ่อยๆนะคะทีน่าก็จะพูดว่าอะไร awesome that's awesome oh my god it's awesome นะคะมันเหมือนกับว่าทีน่าไม่ได้พูดว่าน่ากลัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาตอบคำถามนี้ค่ะคำว่า awesome เนี่ยตอนนี้นะคะความหมายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว awesome แบบความหมายเก่าแบบความหมายเดิมๆนะคะจะแปลว่าน่ากลัวแต่ว่าคนสมัยนี้นะคะโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยจะใช้ในลักษณะแสลงแปลว่าสุดยอดเลยเจ๋งมากเลยแบบว่าโอ้โหดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพูดว่าอะไรที่มันน่ากลัวแล้วเราไปใช้คำว่า awesome เนี่ยฝรั่งเขาจะเข้าใจผิดโอเคป่ะเพราะว่าเขาใช้ awesome ในลักษณะที่มันแปลว่าสุดยอดจนมันกลายเป็นว่ามันแปลว่าสุดยอดไปแล้วนะคะติน่าเนี่ยเคยไปถามแฟนติน่านะคะเขาเกิดที่อเมริกาโตที่อเมริกาฝรั่งจ๋ามากเลยถามว่ารู้หรือเปล่าว่าคำว่า awesome เนี่ยเคยแปลว่าน่ากลัวเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าจริงอะหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือมันแบบว่ามันนานมากแล้วอะความหมายนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณานะคะอย่าไปจำว่าawesomeคือน่ากลัวทีน่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ทำดิกชันนารีภาษาไทยนะคะคนที่แปลจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ยทำไมถึงใส่แค่ความหมายนี้ลงไปทีน่าไม่เข้าใจเลยคือทีน่าอยากจะแบบว่าไปแก้มากเลยนะถ้าแบบว่ามีอำนาจหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ได้จะแก้เลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเรียนเข้าใจผิดโอเคป่ะทีน่าบอกตลอดเลยว่าเวลาที่แปลเนี่ยอย่าแปลอังกฤษเป็นไทยให้แปลอังกฤษเป็นอังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวทีน่าจะให้ดูถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมแบบอังกฤษเป็นอังกฤษนะแล้วเว็บที่ทีน่าแนะนำเนี่ยก็คือเว็บ Cambridge Dictionary นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแปลง่ายเราเข้าใจง่ายเดี๋ยวทีน่าจะเปิดให้ดูนะว่าเขาแปลว่ายังไงโอเคนะคะเดี๋ยวทีน่าจะเข้าเว็บ Cambridge Dictionary นะคะแล้วทีน่าก็จะพิมพ์ว่า awesome โอเคนะคะขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็เขียนว่า awesome นะคะ causing feelings of great admiration respect or fear ก็แปลว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบชื่นชมอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ให้ความเคารพมากๆเลยถ้าเรามาดูตรงคำว่าแสลงนะคะคำว่าแสลงตรงนี้นะคะเขามันจะแปลว่า extremely goodextremely good นะคะคำว่า extremely ก็แปลว่าสุดๆไปเลยนะคะ good ก็แปลว่าดีเพราะฉะนั้น awesome ก็แปลว่าอะไร awesome ก็แปลว่าดีสุดๆไปเลยสุดยอดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า awesome ไม่ได้แปลว่าน่ากลัวตรงนี้มันเขียนว่า all fear นะคะก็คือความกลัวหรือความกลัวแต่จริงๆเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปที่รากศัพท์เลยอย่างที่ทีน่าบอกก็คือคำว่า awe เวลาที่เรานึกถึงศาสนาเนี่ยหรือศาสนาคริสต์ในสมัยโบราณนะคะชาวคริสต์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความชื่นชมแล้วก็ความเคารพนะเขาก็มีความกลัวนิดๆเหมือนกันเขาก็มีความกลัวเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นใหญ่ก็คืออะไรก็คือคนที่เป็นโป๊ปก็คือสันตะปาปาพระสันตะปาปาอะไรสักอย่างคือเขาเป็นใหญ่ในคริสตจักรในอาณาจักรนั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะพระราชาพระราชินีจากประเทศไหนเมืองไหนก็ต้องให้ความเคารพกับศาสนาคริสต์กับคนที่เป็นหัวหน้าศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวมันก็มีรากศัพท์มาจากตรงนี้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกคือ awesome แปลว่าสุดยอดไม่ได้แปลว่าน่ากลัวโอเคเนาะถ้าเราลองเปิดพจนานุกรมมันอื่นนะคะสมมุติที่หน้าเปิดไอ้นี่เลย Google เลย Google นะคะคนชอบบอกว่า Google แปลผิดนะคะที่หน้าไม่เห็นด้วยนะถ้าแปลถ้าเวลาที่เราดูคำแปลเนี่ยให้เราดูภาษาอังกฤษโอเคพอเรามาดูภาษาไทยปุ๊บ awesome แปลว่าน่ากลัวพอเรามาดูภาษาอังกฤษปุ๊บเขาพูดว่าอะไร extremely impressiveextremely impressive impressive แปลว่าประทับใจ extremely ก็แปลว่าสุดๆก็แปลว่าอะไรที่มันน่าประทับใจสุดๆเข้าใจป่ะแต่พอมาดูภาษาไทยปุ๊บแปลว่าร้ายแรงน่ากลัวน่าหวาดเสียวน่ายำเกรงน่าสะเทือนขวัญมันใช่ที่ไหนอ่ะมันใช่ที่ไหนมันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เนี่ยบอกหน่อยติน่าจะไปแก้ยังไงทำยังไงถึงติน่าถึงจะไปแก้ไอ้ความหมายตรงนี้ได้เนี่ยติน่าอยากจะไปแก้มากเลยเพราะว่ามันทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหมดเลยพอติน่าพูดว่าawesome that's awesome ก็คือหน้าของติน่าก็คือไปหมดว่ามันสุดยอด awesome อะไรงี้แต่ทุกคนเอาไปแปลแล้วก็บอกว่าพี่ติน่าพูดว่าน่ากลัวค่ะแต่ว่าดูลักษณะมันก็ไม่ได้แปลว่าน่ากลัวค่ะก็มันไม่ได้แปลว่าน่ากลัวไงเข้าใจปะเนาะเนี่ยตรงนี้ป่ะ extremely impressive or daunting inspiring great admiration นะคะก็คือให้เรารู้สึกชื่นชมหรือความชื่นชมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็แปลว่า awesome เดี๋ยวติน่าลองเอา dictionary อีกเจ้าหนึ่งนะคะ
นี่ก็เป็นเว็บดิกชันนารีเหมือนกันตีน่าก็จะพิมพ์คำว่า awesome ไปนะคะ awesome inspiring all นะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือทำให้เราเนี่ยอยากที่จะชื่นชมสิ่งนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่า informal ก็คือแบบที่ไม่เป็นทางการก็คือแบบที่เป็นแสลงนั่นเองนะคะ terrific หรือ extraordinary นะคะก็แปลว่าสุดยอดอะไรที่มันดีสุดๆแบบเจ๋งสุดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำว่า awesome เนี่ยที่น่าว่านะถ้าเขาจะใช้ในลักษณะความหมายที่แปลว่าน่ากลัวนะน่าจะอยู่ในพวกแบบหนังสือเก่าๆหนังสือเก่าๆหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต์พวกหนังสือที่แบบว่าแบบสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้ awesome ในลักษณะนั้นแล้วไงมันก็เลยจะทำให้อาจจะหายากนิดนึงที่เราจะใช้คำว่า awesome ในลักษณะที่มันแปลว่าน่ากลัวนะคะแล้วทีนี้คำว่าน่ากลัวจะใช้คำว่าอะไรคำว่าน่ากลัวเราสามารถใช้คำว่า scary ได้ scary it's scary ก็คือมันน่ากลัว it's scary นะคะหรือ is terrifying นะคะก็คือมันน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำไว้เนาะ awesome แปลว่าสุดยอดถ้าจะใช้คำว่าน่ากลัวก็คือ it's scary หรือไม่ก็ is terrifying เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเวลาถ้าอยากแปลนะแล้วแบบว่ายังไม่คล่องอะไรเงี้ยยังแปลอังกฤษเป็นอังกฤษไม่คล่องหรืออะไรเงี้ยให้ดูความหมายภาษาไทยแล้วก็ดูความหมายภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็พยายามเทียบกันคืออย่าดูแค่ภาษาไทยอย่างเดียวเนาะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยบางทีมันมีการแปลผิด awesome เนี่ยเป็นคำที่ติน่าแบบมีปัญหาสุดๆชอบมีคนมาถามแล้วติน่าก็ต้องนั่งอธิบายซะยืดยาวว่าเพราะเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นกันแล้วค่ะอะไรอย่างนี้ติน่าก็เลยมาทำคลิปเลยค่ะคลิปนี้เนี่ยคือคำเพื่อคำว่า awesome คำเดียวเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยโอเคติน่าต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenagement Channel นะคะหรือว่าถ้าอยากไปติดตามติน่าช่องทางอื่นก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะแล้วตอนนี้ติน่ามี Twitter ด้วยนะ Twitter ทีน่าค่ะเดี๋ยวมีนะคะติน่าก็จะลงพวกคำศัพท์คำสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ